ก็คือในหลายๆอสงไขยมานี่บุคคลตั้งความปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่หรือว่าเป็นพระโพธิสัตว์ตามห้อยพระพุทธเจ้ามานี่หลายล้านพระองค์เนาะครับอาจารย์แต่ว่าด้วยบุญบารมีที่เฮาสั่งสมมาอาจจะยังบ่ทันเทื่อเฮาอาจจะเคยเนาะครับอาจารย์อย่างเรื่องฤาษีบ่มีหยังเท่าไหร่เจอพระพุทธเจ้าแล้วก็ทบน้ำลายโอ้ยว่าเจ้าตัดข่อยตัดสงฆ์สอบได้โดยข่อยเองเนี่ยเราก็ว่าว่ามันสิเป็นไปได้จังได๋นี่นะอุปกาชีวกโดยอุปกาชีวกเนาะเฮาอาจจะเจอพระพุทธเจ้าเฮาอาจจะเป็นคนลักษณะนั้นบ่จักนะโดยแต่ว่าโดยเสื้อของการได้พบพ่อพระพุทธเจ้าแบบผิวเผินเท่าไหร่คิดว่าเฮามีเสื้ออยู่เฮาเลยมาเกิดในสมัยที่พระพุทธเจ้าสมัยที่ยังมีคําสอนของพระองค์อยู่โดยขนาดเกิดท้ายพุทธดอนพุทธันดอนค่อนพุทธการหลวงพ่อสมภพว่าแต่ว่าบุญบารมีก็ยังถือว่ายังพอได้พบพ่อพระธรรมคำสอนยังหลงเหลืออยู่ให้เราได้ตามให้เราได้ศึกษาประพฤติปฏิบัติมีคนคอมเมนต์มาว่าโซซี่ขน่อยนมัสการพระอาจารย์สบายดีโซซี่โดยคณะพระอาจารย์ความเข้าใจของคนขน่อยพระอาจารย์ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์เนี่ยขน่อยมันเกิดขึ้นแล้วขน่อยขน่อยตั้งแต่เกิดเป็นคนมาเนี่ยขน่อยขน่อยเคยได้ยินตั้งแต่เป็นจัวน้อยตั้งแต่เป็นนักเรียนของขน่อยเห็นหนังสือพิมพ์ออกมาว่าพระอริยเมตไตรเกิดขึ้นแล้วว่าเราก็ใหญ่มาเรื่อยๆกับยุคสื่อเนาะขน่อยพระอาจารย์ยุคมีสื่อมีออนไลน์อย่างพวกนี้เขาก็จะว่าพระอริยเมตไตรเกิดขึ้นแล้วเด้ออยู่วันนั้นวันนี้อยู่วันนั้นวันนี้ขน่อยพระอาจารย์มันเกี่ยวกับการอุปโลกตนเองขน่อยพระอาจารย์เป็นผู้วิเศษขน่อยหรือว่าอย่างที่เราเห็นในข่าวขน่อยพระอาจารย์โซซี่จังซี่มันแม่นบ่ขน่อยพระอาจารย์โดยตามหลักฐานพระพุทธศาสนาก็บอกว่าต้องสิ้นสุดคําสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ก่อนคันเปรียบเสมือนกับรัฐบาลก็หมายถึงว่ายังบ่หมดว่าซะยังบ่หมดอายุของรัฐบาลชุดนี้5ปีหรือ4ปีเนาะยังบ่หมดสมัยว่าซะพระพุทธเจ้าพระนามโคตมะนี่ยังบ่หมดสมัยสมัยเพิ่นจะหมดนี่คือ 5,000 ปีต้องเป็นพ.ศ.ประมาณพ.ศ. 5,000 ตอนนี้พ.ศ.เท่าไหร่พ.ศ. 2564ถ้ากลับมาได้ครึ่งทางเลยครึ่งทางมาหน่อยนึง4ปียังเหลืออีกตั้ง 2,000 กว่าปีถึงจะหมดสมัยของพระพุทธเจ้าฉะนั้นแล้วนี่ว่าพระพุทธเจ้าพระนามว่าสีอริยมิตรนี่ยังเข้าคิวอยู่เนาะด้วยขนาดยังรอถ้าหมดสมัยนี่ก่อนถึงจะมาเกิดได้จะบ่เกิดแทรกกันนะโดยอันนี้คือหลักฐานที่ฮู้กันโดยทั่วกันว่าได้กล่าวไว้ในพระไตรปิฎกนะว่าโดยประมาณ 5,000 ปีโดยประมาณนะครับถึงจะบ่เป๊ะๆก็โดยประมาณเนาะฉะนั้นแล้วนี่การที่พระสีอริยมิตรจะมาสฤทธิ์อุบัติในอยู่ปัจจุบันจึงเป็นไปบ่ได้นะถึงจะเกิดก็จะเกิดเป็นลักษณะเป็นพระโพธิสัตว์จะบ่เกิดเป็นพระพุทธเจ้าโดยคณะพระอาจารย์ขน้อยได้อ่านพุทธประวัติจากพระโอษฐ์ของหลวงพ่อพุทธทาสขน้อยเพิ่นก็ว่าไว้ว่าการที่ฐานะที่จะเป็นไปได้ขน้อยพระอาจารย์ฐานะที่จะเป็นไปได้นี่ก็คือว่าในโลกธาตุ1มีพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวเป็นอฐานะก็คือว่าเป็นไปบ่ได้เลยที่จะมีพระพุทธเจ้า2พระองค์เกิดซ้ำซ้อนกันอันนี้เป็นหลักฐานยืนยันที่พระอาจารย์ว่ากันนะก็คือมีเพียงองค์เดียวนะครับนายโดยครับนายพระอาจารย์แล้วถ้าเป็นโยมนี่ได้ครับนายพระอาจารย์เป็นฐานะที่เป็นไปได้อยู่บ่ครับนายเป็นพระอริยเมตไตรโดยยิ่งไปบ่ได้เลยเนาะในคุณสมบัติหลังจากที่พยากรณ์แล้วนี่เพิ่นกล่าวไว้ว่าอันเดสน่อยสิทบทวนจักหน่อยนึงมันมี18ข้อได้ขนาดหลังจากที่ถือพยากรณ์แล้วการที่จะเป็นพุทธเจ้านี่1ต้องเกิดเป็นมนุษย์2เป็นผู้ชายเนาะบ่แม่นกันเคยนะโดย3มีอุปนิสัยแห่งพระอรหันต์สามารถที่จะได้ตัดสู่เป็นพุทธสามารถที่จะเป็นพระอรหันต์ได้นะแต่ได้ถูกพุทธภูมิขันไว้ก็เลยบ่ได้บรรลุนะได้พบพุทธเจ้าในขณะที่มีชีวิตอยู่ได้สร้างบุญกุศลต่อหน้าพระองค์นะโดยขนาดได้ต้องเป็นบรรพชิตหรือว่าโยคีก็คืออ๋อบ่แม่นพระก็ได้เนาะขนาดเลย
หลังนี้หลังจากที่อันนี้หลังจากที่เป็นพระโพธิสัตว์ที่เอิ้นว่าเป็นนิยตะโพธิสัตว์คือบ่ขอนแค้นแล้วเด้บ่ขอนแค้นแล้วโอ้มันคงเนาะคั่นน่ะมันคงแล้วเลยต้องมีอภิญญาหรือสานสมบัติที่เสียวซ่านใส่ชีวิตเคยให้ชีวิตของตนเป็นทานและมีความหักพอใจในการที่จะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตโดยครับแล้วมีอีก18ประการอานิสงส์อานิสงส์หลังจากที่ได้ถือพยากรณ์แล้วได้ต้องเป็นมนุษย์ที่บ่ตาบอดที่บ่หูหนวกบ่เป็นบ้าบ่เป็นเกือกบ่เป็นเปี้ยนะบ่ไปเกิดในประเทศที่ป่าเถื่อนจะบ่เกิดในท้องของคนทาสจะบ่เป็นมิจฉาทิฐิคือความเห็นผิดจะบ่เป็นผู้หญิงจะบ่เป็นผู้หญิงจะบ่ทําอนันตริยกรรมคือกรรมนักหาอย่างมีขาพอขามมีทำลายพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นในสงแตกแยกจะบ่เป็นขี้เหื่อนจะบ่เป็นสัตว์เดรัจฉานอันนี้คือศาสตร์ที่จะได้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าได้นะโดยขนาดแล้วก็จะบ่เกิดเป็นอสุรกายจะบ่เกิดเป็นเทวดากามวจรสวรรค์จะบ่จะบ่เกิดในสั้นสุทาวาสจะบ่เกิดในอรูปภพจะบ่เกิดในจักรวาลอื่นก็คือต้องเกิดในชมพูทวีปคือโลกเฮาเท่านั้นนะก็คือว่ายังเจ้าแม่กวนอิ่มจังซี่คณะพระอาจารย์เขาก็ว่าเป็นพระโพธิสัตว์เนาะคณะพระอาจารย์เพราะว่าเป็นผู้หญิงฉะนั้นนี่ใน8ข้อที่พระอาจารย์ว่ามาเนี่ยหลังจากได้รับการพยากรณ์เนี่ยก็คือว่าความเป็นบุรุษบุรุษในที่นี้หมายถึงว่าผู้ชายเท่านั้นผู้ชายโดยแล้ว10ข้อเนาะคณะพระอาจารย์18ข้อเนาะคณะทั้งหลัง18ข้อหรือว่าโดยใน18ข้อเนี่ยคณะพระอาจารย์เขาน้อยว่ามาเปรียบเทียบกับเรื่องของมหาปุริลักษณะคณะพระอาจารย์32ประการโดยคือเป็นบุคคลที่สมบูรณ์แบบ32ประการครบถ้วนบ่มีเรื่องของโลคะพะเนี่ยเรื่องพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องนะคณะพระอาจารย์เป็นรูปงามแน่นครับโดยคณะพระอาจารย์โดยเรื่องพระเจ้าแม่กบอินทร์ว่าหั่นเนาะพระพุทธเจ้านี่ตอนเป็นพระโพธิสัตว์นี่มีศาสตร์หนึ่งเคยเกิดเป็นผู้หญิงโดยเคยเกิดเป็นผู้หญิงอันนี้คือก่อนที่จะได้พยากรณ์ได้ก่อนที่จะได้พยากรณ์จากพระพุทธเจ้าหลังจากพยากรณ์แล้วจะเกิดเป็นผู้ชายเท่านั้นถ้าหากว่าพระแม่กวนอิมนี่ก็น่าจะเป็นพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะได้รับพยากรณ์คือว่าเป็นผู้หญิงก็ได้อยู่นะเป็นผู้หญิงก็ได้แต่หากว่าถือพยากรณ์แล้วนี่จะเกิดเป็นผู้ชายเท่านั้นเลยนี่พอดีเป็นคำถามเลยครับอาจารย์พระมหาไซยาบอกเขาหน่อยไซยาสุริเนียวงเพิ่นถามว่าผู้หญิงเป็นพระโพธิสัตว์ได้บ่เขาหน่อยก็คือเป็นได้นะครับอาจารย์เป็นได้เป็นได้แต่ว่าตอนนี้ที่ยังบ่ได้พยากรณ์สามารถที่จะเป็นโพธิสัตว์ได้พระจันทร์หลังจากการได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งแล้วหลังจากรับพยากรณ์เนี่ยคือการเวียนว่ายตายเกิดการวนไปวนมาในวัฏสงสารของเพื่อนนี่ก็คือต้องเกิดเป็นผู้ชายอย่างเดียวบ่คะนี่โดยคือการเกิดเป็นผู้ชายนี่มันจะมีเงื่อนไขของการที่จะเป็นพุทธเจ้าหาอย่างเอิ้นว่ามหาปริจาคะมีท่านทรัพย์สมบัติเนาะท่านอวัยวะท่านลูกท่านเมียท่านชีวิตเห็นนะโดยคันหากว่าบ่เป็นผู้ชายแล้วนี่สิท่านเมียบ่ได้ฉะนั้นต้องเป็นผู้ชายถึงจะท่านเมียได้นะก็คือเป็นกฎตายตัวฉะนั้นเงื่อนไขเป็นกฎตายตัวว่าต้องเป็นผู้ชายในอสงไขยที่ใกล้จะตัดสโหเนี่ยต้องเป็นผู้ชายโดยญาติโยมเฮาครูบาอาจารย์ที่มาร่วมฟังมื้อนี้นี่ร่วมแชร์กันไปแล้วเรื่องว่าเวลาเฮาไปพบอยู่ในสังคมใดก็ตามเฮาใช้วิจารณญาณก่อนศึกษาให้เข้าใจครบถ้วนไว้ยังบ่ทันฮอดเทื่อขน้อยว่าประเด็นตัวที่เรื่องของพระอริยเมตตาหรือว่าโซซีนะครับอาจารย์ชาวพุทธเฮานี่คอนแคนครับอาจารย์บางคนนะครับอาจารย์คือบ่มีรักของเป็นของตัวเองทั้งที่อยู่ในยุคของพระธรรมคําสอนอีหยังยังครบถ้วนสมบูรณ์มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์มีพระที่เพิ่นประพฤติปฏิบัติดีครับอาจารย์แต่เฮาก็บ่ได้ใส่ใจนี่นะบางเทื่อก็ไปคิดเอาง่ายครับอาจารย์เอาง่ายว่าพระโพธิสัตว์มาแล้วพระอริยเมตตามาแล้วไปเป็นสาวกจังซี่นะอาจารย์ไปเกาะกระแสไปอยู่นําพอได้
อยู่ใกล้พระอริยเมตไตรเพิ่นมาแล้วนี่นะครับอาจารย์คาดการให้สังเกตจังซี่พระอาจารย์วิจัยใจแน่เรื่องสภาพที่เกิดขึ้นนี่นะครับหน่อยถ้าหากว่าเป็นพระศรีอริยเมตไตรจริงเนาะพระพุทธเจ้านี่ถือว่าเป็นบุคคลที่มีปัญญาสูงสุดสามารถที่จะหู้และแท่งตลอดถึงสิ่งที่มีประโยชน์และบ่มีประโยชน์นะแล้วจะเว้าในสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลซึ่งความเป็นจริงแต่ว่าพระศรีอริยเมตไตรที่อุปโลกตนเองนี้บริกรรมยังก็บริกรรมอริยะอริยะนะครับโดยแม่นพากันนั่งบริกรรมมือๆขนาดนั้นมีถุงยางพอว่าบริกรรมไปแล้วนี่จะหักออกเอิ้นว่าล้างบาปล้างกรรมแม่นว่าขนาดบาปนั้นจะออกมาตามหักขอสายขออภัยเดี๋ยวผมได้กำลังรับประทานอาหารเนี่ยมันไม่สันเนาะกินเลยซึ่งความเป็นจริงแล้วมันก็ถือว่าคัดกับปัญญาของพระพุทธเจ้าเนาะการล้างบาปเนี่ยมันเป็นคติของศาสนาอื่นนะบ่สามารถจะล้างได้ด้วยการบริกรรมแบบนั้นด้วยการสำรอกหากออกมาแบบนั้นนะแต่ว่าบาปกรรมนั้นจะถูกตัดขาดได้อย่างสมบูรณ์ต้องเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นโดยแล้วก็จะบ่เกิดอีกในวัฏสงสารถึงจะเป็นการตัดบาปตัดกรรมได้เนาะแต่ก็บ่แม่นผู้ที่มาล้างบาปล้างกรรมให้ผู้อื่นนะโดยท่านอาจารย์เล่าเสริมอย่างซี่ว่าในข่าวที่พุทธศาสนาหุ่งเฮืองพุทธศาสนานี้ได้ไปโดยอยู่ในอินเดียเลยพระพุทธเจ้าของเฮานี่ได้ไปมีเอิ้นว่าทฤษฎีเนาะเข้าใจง่ายว่าฮักล้างลัทธิพราหมณ์โดยเฉพาะเรื่องของการบูชายันการเอาสัตว์มาบูชายันการขาคนบูชายันพุทธเจ้าบอกว่าเป็นบาปเลยและอีกอย่างนึงก็คือว่าพุทธเจ้านี่บ่แม่นแต่หนักศาสนาเท่านั้นเป็นหนักปกครองนําพุทธเจ้าบอกว่าการกดขี่กันด้านวรรณะนะว่าวรรณะนี่สูงวรรณะนี่ต่ำวรรณะนี่เกิดมาเพื่อเป็นข่อยขาหับไส้เอิ้นว่าวรรณะ4น้องมีกษัตริย์พราหมณ์8สูตรพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเป็นสิ่งที่ขัดขวางต่อการเหตุคุณงามความดีเป็นโครงสร้างของการปกครองของพราหมณ์ของพุทธเจ้าถือว่าทุกคนเกิดมาเสมอกันด้วยผลของกรรมนะทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วจึงเหตุให้ศาสนาพราหมณ์นี้เอิ้นว่าสู้ทฤษฎีนี่บ่ไหวจนเหตุให้ศาสนาพราหมณ์เสื่อมในสมัยนั้นหลังจากที่พุทธเจ้าได้เสด็จปรินิพพานแล้วพุทธศาสนาได้มอฮอดยุคของพระเจ้าสุงกะนี่นะครับสุงกะราชวงศ์สุงกะได้เอาคำสอนของพุทธเจ้านี่มาปรับปรุงใหม่หมายถึงว่าได้เอาจุดแข็งของพุทธศาสนานี่นะมาปรับปรุงโดยเฉพาะเรื่องของการบ่เบียดเบียนจึงเกิดเป็นลัทธิการมังสวิรัติหรือบ่กินศีลบ่กินสัตว์เนาะจึงว่าเป็นเกิดเป็นศาสนาฮินดูพวกนี้เขาจะบ่กินสัตว์เลยแต่ว่ากินเนื้อสัตว์เนาะแต่ก่อนนี่พราหมณ์นี่ฆ่าสัตว์บูชายันแต่ว่ามาปรับปรุงตนเองให้บ่กินเนื้อสัตว์เอิ้นว่าเอาคําสอนทางพุทธศาสนานี่ไปประยุกต์ใส่จนเหตุให้ศาสนาพราหมณ์นี่กลับขึ้นมามีสีสันแล้วก็เอิ้นศาสนิกได้หลายขึ้นและก็มีการบวงสรวงเทพเจ้าเช่นพระอิศวรพระวิษณุพระนารายณ์ต่างๆจนเกิดเป็นลัทธิไสยะลัทธิวิสังวิษณุมองอะไรนะมีลัทธิสองลัทธิและก็มีการอ่อนวอนกันหลังจากที่ศาสนาพราหมณ์ได้กลับเข้ามาหุ่งเฮืองอีกครั้งเหตุในพุทธศาสนานี้อับแสงลงไปเอิ้นว่าแสงเริ่มทดถอยลงไปมีครูบาอาจารย์บางกลุ่มก็ยังนับถือและปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าสอนแต่ว่ามีครูบาอาจารย์อีกกลุ่มหนึ่งมีผ่าอีกกลุ่มหนึ่งมาเกิดว่าเอ๊ะเฮาสิหาวิธีใดที่จะดึงศรัทธากลับคืนมาศาสนาพราหมณ์เขามีเทพเจ้าบูชาเลยเอาละเฮาสิเฮียนแบบได้ไหมครับโดยการยกเอาคุณธรรมของพระโพธิสัตว์นี้มาเป็นตัวชูให้เกิดความน่าสนใจบอกว่าพระโพธิสัตว์คือผู้ที่จะมาล้างบาป
บอกว่าพระพุทธศาสนานี่คือผู้ที่จะมาโปรดให้เฮาพ้นจากทุกข์เพราะว่าคติของเขาคือว่าพระโพธิสัตว์จะบกเข้านิพพานจนกว่าสัตว์โลกนี้จะข้ามถึงนิพพานทุกคนตนเองเข้านิพพานทีหลังนี่มันมีวาทาตัวนี้อยู่ฉะนั้นแล้วพระโพธิสัตว์เปรียบเสมือนผู้มาโปรดให้พ้นจากทุกข์ก็เลยเอาตัวนี้มาโปรโมทว่าซะเรื่องของพระโพธิสัตว์คนก็เลยได้ทองได้อ่อนวอนถึงพระโพธิสัตว์ว่าขอให้พระโพธิสัตว์นี้มาโปรดตนเองให้พ้นจากทุกข์เทียนแบบลักษณะของการอ่อนวอนของพราหมณ์แต่ว่าจุดประสงค์จริงๆแล้วบ่แม่นว่าอยากให้อ่อนวอนไหนครูบาอาจารย์ที่เอาเรื่องพระโพธิสัตว์มาโปรโมทนี่อยากบอกว่าเฮาต้องบำเพ็ญคุณงามความดีเหมือนพระโพธิสัตว์ทำตัวเหมือนพระโพธิสัตว์บำเพ็ญคุณงามความดีละสัวทำดีทำจิตให้ผ่องใสซอยเหลือผู้อื่นโดยความเต็มใจนะแต่กลับเป็นว่ามาอ่อนวอนซะมันเปลี่ยนไปนะครับอาจารย์มหาคล้ายๆว่าการที่ยกนะครับอาจารย์ยกบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรืออย่างเช่นการเป็นพระโพธิสัตว์นี่ให้เบิ่งในเรื่องของคุณธรรมนะครับอาจารย์หรือว่าการที่เราอยากเป็นคือบุคคลใดบุคคลหนึ่งในพระพุทธศาสนาจังซี่อัครสาวกทั้งหลายที่เพิ่นเป็นพระอรหันต์เราก็เบิ่งที่คุณธรรมของเพิ่นเฮ็ดจังใดปฏิบัติจังใดเราก็เดินตามห้อยย่างตามห้อยที่เพิ่นย่างแบบนี้นะครับอาจารย์มหา